สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงครับผมโจ้วิทวัฒน์ศรีบุญเรืองครับผู้จัดการอาวุโสแผนกประสานงานธุรกิจกับในวันนี้ครับ Fight for your future ครับกับการสู้ไม่ถอยเรื่องราววันนี้จะเริ่มต้นกันแบบทำไมต้องสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยแล้วเราได้อะไรก่อนจะไปกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยและอย่าลืมแท็กเพื่อนไปด้วยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มของเราใน Future Leader Club ให้เขามาเป็นพวกเดียวกับเรา Future Leader Clubber กับช่วงแรกของเราจะมาฟังประสบการณ์นี้กันแบบสดๆในไลฟ์นี้ครับว่าเธอและเขาสู้ไม่ถอยอย่างไรแล้วพบกับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร2ผู้สถาปนาคุณชลิตาและคุณโกมลจำเนียนสู่ครับดิฉันชลิตาจำเนียนสุขค่ะดิฉันได้เข้ามาสู่ธุรกิจนี้ด้วยวิกฤตไม่ใช่ด้วยวิสัยทัศน์หลายๆคนอาจจะเจอวิสัยทัศน์ที่ดีแต่ดิฉันเจอด้วยวิกฤตอาชีพเดิมทำปั๊มน้ำมันทำไร่อ้อย 2,000 กว่าไร่แต่เนื่องจากน้ำท่วมอ้อยก็ทำให้เพียงข้ามคืนมีหนี้เกือบ10ล้านด้วยตอนนั้นอายุ40กว่าแต่เราไม่รู้จะไปทำธุรกิจอะไรแล้วนอกจากธุรกิจแอมเวย์เพราะว่าผู้ที่เปิดโอกาสให้เราเพียรพยายามมาหาเราเราก็เลยลองทำดูดิฉันแรกๆก็ยังไม่เชื่อมั่นในธุรกิจแอมเวย์แต่ก็ทนลบเล้าของอัปลายไม่ได้ที่อัปลายชวนให้ดิฉันไปฟังที่ประชุมห่างจากบ้านประมาณ80กิโลดิฉันก็ไปแบบไม่ค่อยตั้งใจไปแบบจับผิดนะดิฉันเห็นคนสาธิตก็ไม่ประทับใจเลยนะคะแต่ดิฉันฟังแผนการตลาดแล้วดิฉันรู้สึกชอบก็คือเรื่องของหยุดแล้วมีรายได้เป็นมรดกตกทอดให้กับลูกวันนั้นที่ประทับใจคือ2ข้อนี้ดิฉันก็เลยกลับมาตัดสินใจที่บ้านว่าถ้าลองดูมันก็ไม่เสียหายดิฉันก็เลยเริ่มต้นที่จะลองเรียนรู้ใหม่แต่พอดิฉันไปก็มีปัญหากับคนที่บ้านเพราะคนที่บ้านเขาบอกว่าให้สมัครแค่ใช้อย่างเดียวไม่ให้ทำแต่ดิฉันในเมื่อฟังแผนการตลาดแล้วสินค้ามันดีแล้วให้โอกาสเราดีอย่างนี้ทำไมเราจะไม่ลองดิฉันก็ไปก็เกิดการมีปากมีเสียงกันขึ้นเขาก็ทำทุกวิถีทางที่จะให้ดิฉันไม่ให้ทำแอมเวย์แต่ดิฉันก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะใจเขาในการทำธุรกิจดิฉันไปเซ็นเตอร์กลับมาเขาก็ยืนอยู่หน้าประตูแล้วค่ะเตะดิฉันด้วยคำพูดที่รุนแรงให้ดิฉันเลิกครั้งแล้วครั้งเล่าเนื้อตัวดิฉันเขียวครั้งสุดท้ายดิฉันก็ต้องถือไม้แปรหน้าสามเข้าไปมั่งเพื่อรับไม่ให้เขาเตะดิฉันช้ำข้างเดียวเขาก็เจ็บวันหนึ่งเขาก็ไปหิ้วตะกร้าสาธิตซึ่งดิฉันเตรียมไว้ฝึกสาธิตเอามาเผาในเตาโรงงานขนมเพราะดิฉันทำโรงงานขนมด้วยเขาก็เผาหมดเลยลูกน้องก็เก็บขึ้นมาได้ไม่กี่อย่างดิฉันก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะรู้เองว่าดิฉันทำอะไรแต่เขาเข้ามายื่นคำขาดกับดิฉันว่าไม่ให้ทำดิฉันบอกไม่ต้องเผาต่อให้เผาดิฉันตายไปวิญญาณยังทำแอมเวย์ค่ะดิฉันตัดสินใจแล้วเพราะดิฉันไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาคนเดียวทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อลูกเพราะดิฉันไม่อยากเห็นลูกเป็นคนจนดิฉันอยากให้เขาชี้ว่าเนี่ยคนเคยจนแสดงว่าตอนนี้รวยไม่อยากให้เขาชี้ว่าคนเคยรวยกับลูกดิฉันแสดงว่าลูกดิฉันจนเพราะฉะนั้นดิฉันเก็บความทุกข์ความลำบากด้วยตัวเองวันนึงเขาก็มายื่นคำขาดกับดิฉันว่าระหว่างแอมเวย์กับเขาจะเลือกใครซึ่งเขาไม่เข้าใจแต่เขาจะเอาชนะดิฉันให้ได้ยันบอกว่าดิฉันเลือกแอมเวย์ค่ะเพราะดิฉันไม่ต้องการหาสามีใหม่แต่ดิฉันต้องการให้ประสบความสำเร็จเพื่อเป็นอนาคตของลูกแล้วเราก็แยกทางกันเราไปอยู่คนละบ้านเพราะดิฉันต้องไปอยู่บ้านแม่เขา
แต่ตัวเขาก็อยู่บ้านเราด้วยความทุกข์ทรมานใจมากดิฉันต้องแอบมาหาลูกตอนกลางคืนมาเห็นลูกทีละคนละคนลูกเนื้อตัวมอมแมมเหลือแต่ลูกกระตาดิฉันต้องเช็ดลูกทีละคนละคนแอบเอาเข้าห้องนอนเพราะเขาไม่อยู่ดิฉันเห็นสภาพลูกดิฉันปวดใจมากๆรุ่งขึ้นดิฉันจะไปสาธิตสินค้ากับดาวไลน์ลูกสาวคนเล็กก็วิ่งเข้ามากอดขาดิฉันแล้วก็ร้องไห้บอกแม่จ๋ากอดหนูหน่อยหนูเหงามันเป็นความรู้สึกและความทรงจำที่ไม่เคยลืมเลือนดิฉันกอดลูกแล้วก็บอกว่าวันหนึ่งแม่จะชดเชยให้นะวันนี้ขอให้แม่ไปสร้างธุรกิจให้เสร็จก่อนดิฉันตัดสินใจไปด้วยน้ำตาแต่ดิฉันเชื่อว่าเด็กเดี๋ยวเขาก็ลืมลูกร้องไห้ดีกับพ่อแม่ร้องไห้ทีหลังลูกอยากกินข้าวหมูแดงดิฉันก็ไม่สามารถซื้อให้ได้2 คน 2 คน2ห่อตอนนั้นดิฉันเงิน20 บาทเนี่ยมันมีคุณค่ากับดิฉันมากดิฉันซื้อให้ลูกได้แค่ห่อเดียวลูกก็แบ่งกันลูกสาวคนเล็กก็ร้องกินหมูแดงพี่ชายก็ตักให้เพราะแม่สอนว่าให้น้องให้รักน้องแต่พอให้น้องไปแล้วเขาก็ยกห่อข้าวแล้วก็หันหน้าออกน้ำตาลูกก็ไหลคนเป็นแม่ก็ใจจะขาดนี่เรามาได้แค่นี้เหรอชีวิตแต่สิ่งหนึ่งชีวิตก็บอกดิฉันว่าเราต้องสู้เพื่อไม่ให้เขาเป็นแบบนี้อีกดิฉันตัดสินใจเดินหน้าต่อไม่ว่าปัญหาอุปสรรคจะมีแค่ไหนดิฉันไม่มองมันแต่มองไปที่อนาคตของลูกเป็นหลักใหญ่ดิฉันเดินทางเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองโดยไม่สนใจดิฉันไปกรุงเทพสมัยนั้นลำบากมากเพราะดิฉันต้องขึ้นรถเมย์มาเพื่อที่จะไปอบรมดิฉันต้องนั่งเรือที่ลาดดำเนินเพื่อมาขึ้นสำนักงานใหญ่ที่วัดศรีบุญเรืองน้ำคำกระเด็นเต็มหมดดิฉันก็พยายามหาอะไรปิดนี่คือสิ่งที่ดิฉันต้องเดินทางไปเรียนรู้แต่ดิฉันก็อดทนพยายามไปเรียนรู้ไกลแค่ไหนดิฉันก็ไปเพราะดิฉันเพื่อพัฒนาตัวเองเปลี่ยนตัวเองลูกเป็นดวงใจของพ่อแม่ที่ดิฉันมีมานะและตัดสินใจก็เพื่อลูกนี่แหละค่ะอยากให้ลูกเป็นบุคคลที่มีคุณค่าสมหมดทุกๆอย่างดิฉันอดทนเพื่อเขาเชื่อไหมคะว่าวันหนึ่งอะลูกได้เข้ามาหาดิฉันแม่จ๋ากอดหนูหน่อยหนูเหงาถามว่าคนเป็นแม่ใจจะขาดไหมดิฉันใจจะขาดแต่ดิฉันก็ต้องไปทำธุรกิจเพื่อเขาดิฉันตัดสินใจแล้วดิฉันเลือกแล้วเลือกแอมเวย์แล้วดิฉันก็จะพยายามอดทนจะพัฒนาตัวเองเพราะดิฉันเรียนรู้มาดิฉันก็เชื่อว่าไม่มีอะไรนอกจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองการพัฒนาตัวเองให้ตัวเองมีคุณค่าถ้าตัวเองมีคุณค่าตัวเองก็จะมีคุณค่ามากกว่าคนอื่นได้ด้วยเราติดตรงนี้ที่หลังตู้เสื้อผ้าหลังหัวเตียงนอนให้รู้ว่าตัวเราเนี่ยต้องมีมรดกให้กับลูกไม่ว่าอุปสรรคใดๆแม้แต่สามีก็ต้องสู้เพราะเราต้องสู้เพื่อครอบครัวเพื่อลูกในอนาคตมีช่วงหนึ่งค่ะที่ดิฉันต้องตัดสินใจเพราะว่าวันนั้นน้ำท่วมอ้อยมากคุณโกมลคิดจะเอาปืนฆ่าตัวตายดิฉันกับพ่อเขาแย่งปืนกันออกแล้วถ้าหัวหน้าครอบครัวเป็นแบบนี้แล้วลูกเราจะเหลืออะไรวันนั้นดิฉันตัดสินใจต้องฮึดสู้ขึ้นมาเพื่อลูกโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเขาจะทำหรือไม่ทำดิฉันเชื่อว่าดิฉันสามารถทำได้ให้เขาเพียงอยู่เป็นกำลังใจพอแล้วไม่ต้องช่วยแต่ขอให้เป็นกำลังใจไม่ลื้อไม่ทับถมดิฉันพอแล้วดิฉันตัดสินใจว่าถ้าพ่อเขาเป็นแบบนี้ลูกก็คงไม่ได้จบปริญญาตรีปริญญาโทดิฉันตัดสินใจฮึดลุกขึ้นทำด้วยตัวคนเดียวออกไปทุกๆเช้าออกไปสปอนเซอร์แล้วก็มีพันธสัญญากับตัวเองว่า
ถ้าวันนี้สปอนเซอร์ไม่ได้จะยังไม่กินข้าวเช้าดิฉันต้องออกไปขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆไปเป็น10กิโลกว่าจะเจอผู้คนขอเวลาสาธิตสินค้าด้วยความจริงใจด้วยการให้ไม่ได้คิดหวังเอาขอทำให้ดีที่สุดให้เขาเห็นว่าผลิตภัณฑ์ของเราดีอย่างไรเมื่อตัดสินใจแล้วลงมือทำแล้วดิฉันตั้งใจทำให้ดีที่สุดการสาธิตทุกครั้งไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อดิฉันไม่ได้สนใจแต่ดิฉันสนใจอยู่อย่างเดียวคือว่าวันนี้ดิฉันจะต้องทำสิ่งที่ดีให้มากที่สุดให้มากเคสให้ได้กล่องข้าวอันเนี้ยเมื่อตอนที่เรามีหนี้กับ10ล้านเราใส่ข้าวแล้วก็มัดท้ายมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อออกไปสปอนเซอร์ออกไปชวนคนออกไปสาธิตสินค้าด้วยมอเตอร์ไซค์เก่าๆที่เบาะเหมือนหนูกัดแต่ดิฉันไม่เคยสนใจและไม่เคยอายใครคิดอย่างเดียวว่าทำไงให้ชีวิตเราเปลี่ยนดิฉันไปสาธิตสินค้าหลายๆคนก็ต้องถูกแซวแต่ดิฉันไม่กลัวแต่ดิฉันประทับใจอยู่ครั้งหนึ่งคือดิฉันสามารถเอาชนะใจคนได้เมื่อมีท่านหนึ่งเข้ามาแซวดิฉันเป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเขาก็บอกดิฉันว่ามาต้มตุ๋นมาหลอกลวงคนเหรอดิฉันก็ยกมือไหว้เขาเลยฉันก็บอกว่าต่อไปทุกท่านที่มาประชุมวันนี้นะต้องเลือกผู้ใหญ่ท่านนี้นะเพราะท่านดูแลสอดส่องกลัวว่าจะถูกหลอกแต่วันนี้ท่านมีเมตตามาดูแลเราสมัยหน้าทุกคนต้องเลือกขอให้ทุกคนปรบมือให้การแก้ปัญหาไปครั้งนี้ทำให้ผู้ใหญ่บ้านปลื้มแล้วก็ยิ้มแล้วก็เป็นพวกเดียวกับเราเราก็ทำงานต่อได้นะคะอันนี้ก็อยากบอกว่าไม่ว่าดาวไลน์หรือผู้มุ่งหวังเราจะมีวุฒิภาวะสูงขนาดไหนแต่เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่คนที่นั่งวงกลมนั่นคือด็อกเตอร์เราสามารถสปอนเซอร์แล้วก็ช่วยทีมนี้ให้ประสบความสำเร็จเป็นแพลตินัมได้นะคะตัวเราจบประถมแต่เราสามารถสาธิตให้ด็อกเตอร์เข้าใจได้เช้าเราไปศาลฟังคำตัดสินว่าจะติดคุกหรือไม่แต่เย็นเราไม่เคยมีข้อแม้เราก็ยังคงเข้าประชุมเรียนรู้อยู่เสมอต่อมาดิฉันได้มาเข้าประชุมร่วมกับหมอวชราที่ฐานเศรษฐกิจดิฉันต้องใช้ระยะเวลาเส้นทางเกือบ200โลไปกลับ400โลทุกๆพุธดิฉันไม่เคยเบื่อดิฉันมาด้วยกัน2คนดิฉันก็มาเพื่อหาความรู้ถ้าดิฉันเป็นผู้ใช้สินค้าอย่างเดียวดิฉันไม่จำเป็นต้องเรียนรู้แต่ดิฉันกำลังทำเป็นธุรกิจดิฉันจำเป็นต้องมาเรียนรู้แม้ว่าไกลแค่ไหนกลับไปบ้านดึกแค่ไหนดิฉันก็ยินดีดิฉันต้องการจะเปลี่ยนเข็มดิฉันก็ต้องตัดสินใจดิฉันขึ้นรถตู้จากสุพรรณเข้ากรุงเทพเพื่อมาสาธิตสินค้าเพื่อมาดูแลองค์กรด้วยกระเป๋าสาธิตขึ้นรถมานะคะเจอใครที่ไหนก็แล้วแต่ดิฉันไม่เคยกลัวคำปฏิเสธทุกที่เราสามารถสาธิตได้เปิดท้ายรถขึ้นมาเราก็สาธิตได้เลยเรียกชาวบ้านมาดูการเกษตรท้ายรถแล้วเราก็สาธิตเราก็ปิดการสปอนเซอร์ปิดการขายอันนี้ก็คือฝึกให้องค์กรสาธิตเป็นเพราะว่าลูกเริ่มเข้ามาอยากทำเราก็สาธิตให้ลูกดูเพราะลูกจะถ่ายวิดีโอแล้วก็เอาไว้ไปฝึกซ้อมนะคะขายแบบไม่ได้ขายดิฉันประทับใจมากเพราะว่าดาวไลน์จ้องกันมากเลยร้านขายน้ำอยู่ข้างปั๊มเขาบอกกับดิฉันว่าเนี่ยเขาเล็งอยู่เลยเนี่ยจ้องอยู่ดิฉันไปถึงดิฉันถามน้องคนนี้ว่าน้องเคยใช้ผิดพันธ์เครื่องสำอางอะไรไหมเพราะว่ารูปหน้าเขาสวยแต่หน้าเขาเริ่มมีปัญหาเป็นฝ้ากระดิฉันก็คุยกับเขาเขาบอกว่าไม่เอาแล้วใช้มาหมดทุกอย่างแล้วไม่อยากใช้แล้วดิฉันบอกว่าในเมื่อลองมาทุกอย่างแล้วเหลืออีกอย่างนึงขอดิฉันให้ดิฉันได้ลองดิฉันก็ทำสาธิตด้วยการขัดหน้านวดหน้าเขาประทับใจแล้วก็สั่งชุดพื้นฐานมา1ชุดเราก็ปิดสปอนเซอร์เอ็มมาเราไปเล่าให้ดาวไลน์ฟังดาวไลน์บอกว่าหูพี่หนูเล็งอยู่เลยบ้านเนี้ยดิฉันบอกงั้นเธอก็เล็งต่อไปเดี๋ยวฉันยิงเองนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะลูกค้าปฏิเสธเราไม่ต้องกลัวค่ะเข้าไปคำปฏิเสธของเขาด้วยหน้าตาที่ดูคว่ำดูไม่รับเลยแต่ดิฉันไม่สนใจค่ะดิฉันก็ขออนุญาตเขาว่าดิฉันไม่มีของมาขายแต่ดิฉันขอเวลาสัก10นาทีสาธิตให้ดูว่า
ผิดพันธุ์มันช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอย่างไรเมื่อสาธิตไปคนนี้ก็สั่งมาเป็นหมื่นนะคะปิดสปอนเซอร์ได้ค่ะน้องคนนี้เราก็ตามมา7ปีนะคะก็อยากบอกกับน้องใหม่ๆว่าการติดตามคนไม่ใช่ติดตามแค่ครั้งครึ่งครั้งแล้วเลิกดิฉันติดตามเพราะรู้ว่าน้องคนนี้มีศักยภาพดิฉันติดตามมา7ปีณวันนี้เขาก็ได้เป็นแพลตินัม2คู่ไปแล้วนะคะค่ะเราทำสินค้าทุกตัวในเมื่อช็อปแอมเวย์มีสินค้าให้เราได้จับจ่ายมากมายได้แนะนำผู้คนได้อย่างมากมายหลายร้อยชนิดเราก็ทำหมดทุกตัวนะคะสารพัดร้อนดิฉันเจอคนเอามอเตอร์ไซค์พ่วงพญานาคอยู่ข้างท้ายดิฉันรู้แล้วว่าเขาเนี่ยต้องทำนาดิฉันขอเวลา10นาทีก็สาธิตเลยแต่ดิฉันบอกเลยนะคะว่าไม่มีของมาขายถ้าสั่งได้ไม่เกินชุดเดียวดิฉันบอกเขาอย่างนี้เพราะมากก็ไม่ขายให้ต้องให้ลองใช้ก่อนเมื่อเขาเห็นการสาธิตทุกคนตัดสินใจสมัครดิฉันก็ขอบัตรประชาชนมาถ่ายเอกสารในรถแล้วก็ปิดสปอนเซอร์นะคะทำทุกที่ที่มีคนช่วงพักเที่ยงเข้าไปทานอาหารกันหมดดิฉันก็เข้าไปคุยกับดาวไลน์ที่เป็นสมาชิกนะคะก็สาธิตสินค้าเพิ่มได้ช่วงเวลาพักเที่ยงนะคะเราจะไม่เอาเวลาราชการไปค่ะน้องคนนี้อยู่ไกลอยู่สุโขทัยดิฉันให้เขาดูวิธีสาธิตของดิฉันทางวิดีโอตอนนั้นเป็นวิดีโอนะคะแล้วเขาก็ไปฝึกเป็นดิฉันบอกว่าถ้าคุณเป็น 12% ดิฉันจะลงไปมอบรางวัลให้เขาก็ใช้ซีดีเราเนี่ยแหละค่ะไปฝึกสาธิตจนกระทั่งเป็นแล้วเขาก็ทำจนเป็น 12% ดิฉันก็เลยลงไปช่วยเหลือเขานะคะเห็นไหมฮะทำตั้งแต่สมัยไอคุกสาธิตรวมคนที่เซ็นเตอร์เราเป็นคนทำให้ดาวไลน์พาคนมาวันนั้นก็ปิดไป4ชุดนะคะความพยายามมันอยู่ที่เราไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นหนังสือแล้วเราเป็นใบ้คนเป็นใบ้ยังทำได้เลยดิฉันเองก็ค้นหาวิธีเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปการใช้ออนไลน์การใช้ซูมเริ่มเข้ามาดิฉันก็เรียนรู้ทั้งที่ดิฉันอ่านไม่ออกแต่ดิฉันพยายามจดเมื่อมีคนสอนดิฉันก็จดลูกสอนก็จดดาวไลน์สอนก็จดเอาไว้แล้วก็มาทดลองทำจนกระทั่งทุกวันนี้สร้างภาพในคีย์โน้ตใน iPad ได้นะคะจากที่ชีวิตเราเปลี่ยนนะคะเราก็เริ่มมีเงินทองสามารถประสบความสำเร็จแล้วเราก็ซื้อบ้านเพื่อจะให้ใกล้ความเจริญเข้ามาลูกจะได้สบายขึ้นนะคะมีโอกาสที่ได้ซื้อของแพงๆให้กับตัวเองตอนที่รับเข็มเพชร2ผู้สถาปนานะคะเพราะเราอยากให้รางวัลกับตัวเองบ้างเราไม่ให้รางวัลตัวเองพร่ำเพื่อแต่เราจะให้เป็นบางครั้งบางคราวนะคะเราได้รับประกาศเกียรติคุณเป็นระดับเพชรเราก็ดีใจลูกเข้ามานะคะลูกก็เริ่มมาเรียนรู้มาศึกษาต่อมีเวลาเหลือเราก็จะได้ไปทำของที่ไม่มีประโยชน์เช่นกระป๋องโปรตีนกระป๋องแป้งแอมเวย์เป็นวัสดุที่ใส่วัสดุได้นะคะค่ะความสำเร็จต้องทันเวลาดิฉันบอกเลยว่าถ้าเราสำเร็จไม่ทันเวลาไม่ทันพ่อแม่เรามันก็ไม่มีประโยชน์ดิฉันสำเร็จทันเวลาเพราะแม่ดิฉันอายุเยอะแล้วก่อนที่แม่ดิฉันจะเสียดิฉันต้องสำเร็จให้ทันเพราะวันนั้นแม่ดิฉันต้องผ่าตัดตาอีกถ้าผ่าตัดตาอีกดิฉันไม่มีโอกาสได้มองเห็นท่านดิฉันตัดสินใจเป็นเพชรเมื่อเป็นเพชรปุ๊บดิฉันก็ไปหาแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องห่วงนะเพราะปกติซื้ออะไรไปให้แม่ก็จะไม่กินเพราะเขาเป็นห่วงลูกคนนี้ว่ามีหนี้ดิฉันบอกแม่หนูหมดหนี้แล้วนะหนูสำเร็จแล้วให้แม่กินแม่ก็กินนั่นคือเราทันเวลาเราได้จัดงานทอดกฐินให้แม่เป็นเจ้าภาพนะคะด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราได้ดูแลแม่ของคุณโกมลนะคะได้ไปเยี่ยมเยียนได้ซื้อของให้ท่านใช้แต่ตอนนี้ท่านก็เสียไปแล้วนะคะได้มีโอกาสไปช่วยเหลือโรงพยาบาลที่เราอยู่นะคะซื้ออุปกรณ์ต่างๆช่วยโรงพยาบาลแล้วก็มีการไฟไหม้ที่สระเยโสมนี่ท่านก็ซื้อข้าวของไปแจก21บ้านนะคะให้เขาได้รับของเล็กๆน้อยๆจากเรานะคะสิ่งที่ภูมิใจด้วยผลิตภัณฑ์อาทิตรีและก็อาหารเสริม
ทำให้ดิฉันเปลี่ยนในวันนี้คือดิฉันไม่ต้องไปสัญญกรรมหน้าเดิมกับหน้าปัจจุบันนะคะเรามีเวลาที่จะไปหาความสุขกับครอบครัวในเวลาที่คนอื่นเขาทำงานในวันทำงานแต่เราไปหาความสุขกับครอบครัวได้นะคะเนี่ยค่ะมีลูกชาย1คนลูกสาว1คนทั้ง2ท่านตอนนี้ได้เป็นแพลตินัมนะคะแพลตินัมคิวทั้งคู่แล้วนะคะมันลำบากค่ะเราเข้าใจเพราะลูกอยากทำในสิ่งที่ตัวเองเรียนมาอยากทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบแต่ดิฉันก็เคยบอกเขาว่าสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบมันสามารถให้สิ่งที่ตัวเองชอบได้อย่างจริงๆไหมแล้ววันหนึ่งเมื่อเขาเห็นวิถีชีวิตแม่เขาก็เริ่มตามมาทั้งสองรหัสนะคะดิฉันก็ภูมิใจค่ะณวันนี้ลูกเราไม่ต้องไปช่วยเขาคิดเขาคิดเองเขาดูแลองค์กรเองทำให้เรามีความสุขนะคะมีหลานลูกชายนะคะก็มีลูกหนึ่งคนนะคะเราก็มีความสุขได้ดูแลหลานด้วยนะคะได้ทำอาหารให้ลูกทานนะคะมีเวลาที่จะให้เวลากับเขานะคะแต่เราก็ไม่เคยลืมเอ็มเวย์นะคะเราก็ยังทำเอ็มเวย์อยู่นะคะยังทำตามภาษาของเรานะคะซึ่งเราไม่สนใจค่ะตราบใดที่เรารู้ว่าเอ็มเวย์ดีเราอยากบอกต่อเราไม่เคยคิดว่าคนนั้นไม่เหมาะคนนี้ไม่เหมาะแต่เราคิดว่าถ้าเราชีวิตเปลี่ยนได้คนอื่นก็ต้องเปลี่ยนได้นะคะแล้วดิฉันประสบความสำเร็จได้ไปเที่ยวทุกทริปดิฉันเป็นมรกตตั้งแต่ปีแรกแล้วก็ไปเที่ยวทุกทริปกับเอ็มเวย์นะคะมีความสุขค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยเราได้ออกไปสู่โลกภายนอกได้ไปเห็นวัฒนธรรมที่อื่นๆนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะคะสู้เพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัวจะได้มีตำนานเป็นของตัวเองนะคะดิฉันเชื่อนะคะว่างานอื่นทำไม่มีอิสรภาพหยุดทำก็ไม่มีหลักประกันแอมเวย์ตอนทำมีอิสรภาพจะไปไหนเวลาไหนทำซูมตอนไหนก็ได้นะคะหยุดทำก็มีหลักประกันอย่างตัวดิฉันมีหลักประกันแล้วเจ้านายให้ตำแหน่งกับเราได้นะคะแต่ให้อนาคตเราไม่ได้เขาให้เราได้เพียงแค่ตำแหน่งอนาคตเราต้องสร้างของเราในเมื่อเรามีเครื่องมือที่สามารถให้อนาคตเรามีวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ได้เราน่าจะเลือกนะคะค่ะดิฉันอยากสำเร็จดิฉันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพียงแค่ดิฉันมี1เชื่อ2ยอมเชื่อว่าตนเองทำได้ทำไมดิฉันถึงเชื่อว่าตนเองทำได้เพราะว่าดิฉันมีบริษัทที่มั่นคงมีแผนการตลาดที่ดีมีสินค้าที่รับประกันได้ดิฉันเชื่อว่าในเมื่อมีต้นทุนหลายๆอย่างเหลือเพียงแค่เชื่อตัวเราว่าเราทำได้นะคะแล้วเราก็ยอมเรียนรู้ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรที่เราไม่รู้เราต้องเรียนรู้ดิฉันเองถ้าไม่อบรมกับบริษัทในเรื่องตัวผิดพันดิฉันจะไม่มั่นใจเลยเพราะฉะนั้นดิฉันต้องเรียนรู้แม้ว่าดิฉันจะต้องขึ้นรถมาเป็นร้อยๆโลมาสำนักงานใหญ่ดิฉันก็ยอมมาดิฉันยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกแต่ดิฉันก็พยายามเรียนรู้ในการทำโซเชียลให้เป็นทุกวันนี้ก็ทำซูมกันอยู่ตลอดเวลานะคะไม่มีภาพเราก็ค้นหาภาพทำให้มันได้รูปเราเก่าๆที่ดูแล้วมันดำเราก็เข้าไปปรับในคอมนะคะทำให้มันสว่างขึ้นนะคะเพราะอะไรเพราะเราตั้งใจไงเราตั้งใจเรียนรู้เรายอมเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกไม่เป็นไรทำเอ็มเวย์ไม่ได้เงินคงไม่ทำใช่ไหมคะแต่ถ้าทำแล้วได้แต่เงินเราก็คงไม่ทำอีกเหมือนกันเพราะมันสิ้นอิสรภาพนะคะวันที่ราบเรียบไม่หาทางออกให้กับชีวิตวันที่เจอวิกฤตชีวิตจะไม่มีทางไปนะคะดิฉันก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจนะคะทำเพื่ออนาคตของครอบครัวตัวเองวงล้อชีวิตที่สมบูรณ์ในธุรกิจแอมเวย์ให้ได้หมดทุกสิ่งเลยที่เราลงไว้นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะเงินก็สามารถให้เราจับจ่ายใช้สอยปลดหนี้ได้เกือบ10ล้านนะคะ
และยังสามารถส่งให้ลูกจบปริญญาตรีปริญญาโทได้ทั้งสองคนนะคะแล้วก็ซื้อบ้านอยู่กลางใจเมืองนะคะอีก5ล้านเพราะนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเราก็ไม่ได้ต้องการแค่เงินอย่างเดียวครอบครัวก็สำคัญเพราะนั้นครอบครัวคุยภาษาเดียวกันในเมื่อลูกทั้งสองคนทำธุรกิจแอมเวย์มาพร้อมกันแล้วก็ประสบความสำเร็จคุยเรื่องเดียวกันเราจะไปไหนไปเที่ยวไหนเราก็ไม่ต้องรอเลือกวันหยุดนะคะก็เป็นครอบครัวที่มีความสุขเราได้เพื่อนในธุรกิจแอมเวย์มีมากมายไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์วิศวกรนายแพทย์นะคะเรามีเพื่อนที่เดินทางไปพร้อมกับเราได้หลายๆอาชีพนะคะภูมิใจมากๆจากที่เราติดลบมีหนี้เกือบ10ล้านณวันนี้เราเป็นไทยแล้วเราอยากไปเที่ยวไหนกินอะไรใช้จ่ายยังไงก็ทำได้หมดเพราะความสำเร็จมันชัดเจนนะคะความมั่นใจมีมากขึ้นเพราะตัวเราเองเนี่ยแต่ก่อนนี้เราไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าที่จะคุยกับคนที่เป็นด็อกเตอร์นายแพทย์แต่ตอนนี้เรามั่นใจในตัวเราขึ้นเพราะสิ่งที่เราได้รับการเรียนรู้ได้รับการถ่ายทอดจากแอมเวย์ทำให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเรานะคะเราเชื่อว่าอีกหลายๆคนนะคะที่อยากประสบความสำเร็จแต่คิดดูว่าเอ๊ะจะดีหรือไม่ดีดิฉันเชื่อเถอะค่ะว่าในเมื่อตัวดิฉันมาจากปฐมมีหนี้เกือบ10ล้านดิฉันยังทำได้ก่อนอื่นต้องขอโทษทุกๆท่านนะคะที่ดิฉันวันนี้เล่ามันเป็นส่วนหนึ่งความจริงแล้วมันอาจจะมีมากกว่านี้แต่วันนี้ที่เสียน้ำตาเพราะมันเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติจากที่ดิฉันตัดสินใจทำเพื่อครอบครัวแล้วประสบความสำเร็จดิฉันอยากให้ทุกคนนะคะตั้งใจแล้วคิดว่าชีวิตเราเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญครอบครัวเราเป็นเรื่องสำคัญอยากให้ตัดสินใจสู้ไปด้วยกันแล้วก็สู้ไม่ถอยแบบดิฉันค่ะช่วงถัดมาครับเราจะสู้ไม่ถอยกันต่อเลยดีกว่ากับอีกหนึ่งรหัสที่มีประสบการณ์สู้ไม่ถอยทั้งก่อนทำธุรกิจแอมเวย์และระหว่างทำธุรกิจแอมเวย์กับรหัสนี้ครับขอเชิญพบกับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร2ผู้สถาปนาคุณสุวรรณีสุวรรณและคุณจิรพงษ์ใจห้าวครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์นี้นะคะเขาบอกว่าการที่เราทุกคนมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะและพี่ก็คิดว่าวันนี้เราก็มาเจอกันทางไลฟ์นี้ก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเช่นกันค่ะทุกท่านที่อยู่ในไลฟ์นี้และก็พี่คงจะมีบางอย่างที่เหมือนกันนั่นก็คือมีเลือดของนักสู้ค่ะสู้ไม่ถอยค่ะพี่ก็ขอแนะนำตัวคร่าวๆก่อนนะคะพี่ชื่อพี่อวยค่ะสุพันธ์นีสุวรรณนะคะทำธุรกิจคู่กับคุณพี่โจนะคะคุณจิรพงษ์ใจห้าวค่ะพี่อวยกับพี่โจเนี่ยค่ะก็เป็นเด็กบ้านนอกนะคะเราเกิดในบ้านนอกแล้วก็เป็นมีฐานะยากจนทั้งคู่นะคะพี่โจก็เกิดในหมู่บ้านวังบกส่วนพี่ก็เกิดในหมู่บ้านท่าควายค่ะแล้วเราก็มาเจอกันเราเจอกันครั้งแรกตอนม.1 นะคะแล้วก็พี่เนี่ยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่แบบว่ามีเป้าหมายชัดตั้งแต่แรกแล้วนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่เราเจอกันก็รู้เลยค่ะว่าต้องเอาผู้ชายคนนี้มาเป็นพ่อของลูกพี่ได้นะคะอันนี้ก็ให้ทุกคนดูนะคะว่าในชนบทเนี่ยตอนที่พี่เริ่มเกิดมามีชีวิตยังไงอันนี้นะคะก็เป็นรูปบ้านพี่ค่ะก็จะมีคุณแม่แล้วก็มีน้องสาวพี่นะคะแล้วก็มีตัวพี่จะสังเกตเห็นว่าน้องสาวพี่ก็ไม่มีเสื้อใส่นะคะเราก็
คือที่บ้านอ่ะพี่อ่ะไม่กับน้องสาวไม่เคยได้ไปตลาดเพื่อซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆนะคะเราจะใช้เสื้อที่เราใช้อยู่ก็คือเป็นเสื้อที่คุณแม่มีคนมาจ้างเย็บผ้าแล้วก็คุณแม่ก็เก็บเศษผ้าแล้วมาต่อเป็นเสื้อให้เราแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นของเพื่อนบ้านที่เขาให้มาอย่างเงี้ยค่ะแต่น่าเหลือเชื่อนะคะว่าในภาพนี้มีนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร1รหัสคือน้องสาวพี่เองนะคะแล้วก็มีตัวพี่เป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร2ผู้สถาปนาค่ะอันนี้ก็ให้ดูนะคะว่าอันนี้คือเป็นบ้านของพี่เองปัจจุบันก็ยังคงเป็นบ้านหลังนี้อยู่นะคะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ใช้น้ำพักน้ำแรงของคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่จบป.4ค่ะไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่งก็รับจ้างทั่วไปนะคะแล้วก็เวลาท่านได้เงินมาก็สะสมก็ไม่ได้ว่าทำทีเดียวทั้งหลังนะคะก็คือว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ทำเท่านั้นวันนี้ได้อิฐมาก้อนนึงก็ไปต่อเติมฝาผนังซีกนึงพรุ่งนี้มีเงินซ่อมหลังคาเอาหลังซื้อหลังคาใหม่ก็ไปมุงหลังคาอย่างเงี้ยค่ะก็ต่อเติมมาจนเป็นอย่างในสไลด์นี้ปัจจุบันก็ยังเป็นบ้านหลังนี้อยู่นะคะพี่บ้านพี่อยู่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอสิชนนะคะนี่ก็ให้ดูว่าภายในบ้านเป็นอย่างนี้จริงๆคือมีประตูแต่บางทียังไม่มีเงินที่จะไปซื้อกรนะคะเราก็จะอยู่กันในสภาพแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นประตูก็ไม่มีกรแล้วค่ะก็วิธีการปิดก็ปิดอย่างนี้ใช้เชือกแล้วก็มีตะปูแล้วก็ปิดมุดลงไปรู้ไหมอันนี้อย่างนี้นะคะอันนี้คือภายในบ้านเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็พี่ก็จำความได้ว่ามันไม่มีห้องน้ำอะค่ะบ้านพี่ไม่มีห้องน้ำวิธีการที่พี่จะต้องไปถ่ายก็คือพี่ต้องมีจอบอยู่หนึ่งอันแล้วก็ไปตามหลังบ้านหรือสุมทุมพุ่มไม้ตรงไหนมีพุ่มไม้พี่ก็ใช้จอบขุดแล้วก็ถ่ายกันนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะว่ามันไม่มีห้องน้ำใช่ปะเราก็ไปถ่ายตอนไหนน้องอ้อยดูที่อันเนี้ยที่ถ่ายของพี่ก็คือมีตามนี้เลยค่ะเมื่อก่อนมันจะมีโกกล้วยอยู่แถวเนี้ยค่ะก็ใช้จอบขุดตอนนั้นณตอนนั้นพี่ก็มีความรู้สึกว่าคือเราอายเนาะเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงและก็เวลาเราปวดจะถ่ายสักครั้งนึงอย่างเงี้ยมันต้องเหลียวซ้ายเหลียวขวาเพื่อมองว่ามีใครเดินผ่านมาไหมเมื่อมองว่าไม่มีใครเราถึงจะเดินเข้าไปในป่าอย่างเงี้ยค่ะต้องมีความรู้สึกแบบหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็บ้านพี่เพิ่งจะมีห้องน้ำเป็นครั้งแรกก็หน้าพี่น่าจะอยู่ป.6แล้วค่ะแล้วก็มีไฟฟ้าใช้ก็ตอนป.6ซึ่งก่อนหน้านั้นก็ใช้ตะเกียงพี่อ่านหนังสือกับตะเกียงนะคะแล้วก็บ้านเราก็ไม่มีห้องค่ะก็แม่ก็ซื้อมุ้งมา1หลังเนาะแล้วก็นอนรวมกันหมดเลยค่ะ4คนพ่อแม่พี่แล้วก็น้องสาวนะคะช่วงที่พี่เรียนอยู่เนี่ยพี่ก็จำได้ว่าพี่ไม่เคยได้กินนมกล่องนะทุกคนเข้าใจมั้ยคะนมกล่องเนี่ยคือแบบว่าพี่ไม่เคยได้กินพ่อแม่ไม่มีตังค์แต่ว่าเพื่อนๆพี่อ่ะเค้าได้กินนมกล่องพี่ก็มีความรู้สึกนะตอนนั้นว่าเขารวยจังอะแต่พี่อะคุณแม่ไม่มีตังค์ซื้อนมให้พี่กินแต่คุณแม่ใช้น้ำซาวข้าวนะคะที่หุงข้าวกับหม้อแล้วก็ใส่น้ำตาลให้พี่กินมันก็อร่อยนะตอนนั้นนะคะและที่สำคัญก็คือว่าพี่จำได้บ่อยครั้งมากที่มีเพื่อนบ้านมาที่บ้านเพื่อมาทวงตังค์คุณแม่เพราะว่าคุณแม่ต้องไปยืมตังค์ให้พี่ไปโรงเรียนคุณเชื่อไหมว่าความยากจนในชนบทเนี่ยเวลาเราไปยืมตังค์เราไม่ได้ยืมแบบเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนนะเรายืมกันเป็นหลักร้อยค่ะยืม100ยืม200ยืม500เพื่อให้มีชีวิตไปวันๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ได้ยินเสียงมาทวงตังค์คุณแม่เนี่ยบ่อยมากแล้วพี่ก็จำความได้ว่าพี่เป็นคนคิดได้ตั้งแต่ณ วินาทีนั้นที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดหรือได้ยินได้ฟังทั้งหมดว่าพี่จะต้องกอบกู้อิสรภาพของครอบครัวคนทั้งครอบครัวนี้ให้ได้พี่จะต้องประสบความสำเร็จในชีวิต
ซึ่งณตอนนั้นพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกค่ะว่านิยามความสำเร็จคืออะไรแต่ในความเข้าใจของพี่คือพี่จะต้องรวยพี่จะต้องมีเงินเพราะพี่คิดว่าถ้าพี่มีเงินพี่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ซื้ออะไรก็ได้แล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องลำบากอย่างนี้ท่านคงไม่ต้องมาปฏิเสธหรือมารู้สึกแบบเสียใจเวลามีเพื่อนบ้านมาทวงตังค์อย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกพี่ตั้งแต่วันนั้นน่ะนะคะว่าพี่ต้องจริงจังกับชีวิตและพี่ต้องประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ให้ได้นะคะแล้วก็ช่วงที่พี่จบม.3เนาะแล้วก็พี่ก็ไปต่อม.4ม.5ม.6นะคะพี่ก็ด้วยความที่พี่รู้ว่าน้องสาวพี่ก็ต้องเรียนต่อด้วยแต่พี่รู้ว่าพ่อกับแม่ไม่มีทางที่จะจงส่งเสียเขาได้อะค่ะหรือเขามีต้องลำบากเรื่องการเงินอะเพราะขนาดพี่เรียนอะพ่อกับแม่ก็หาไม่ทันแล้วพี่ก็ได้รู้จักกับพระนะคะแล้วก็ด้วยความที่พี่เก่งเรียนคณิตศาสตร์พี่ก็ไปสอนพิเศษพระค่ะในวัดนะคะก็ได้ชั่วโมงละน่าจะ50บาทนะคะณตอนนั้นแต่ว่ามีพระ3รูปเรียนอยู่ด้วยเรียน2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ได้เงินมาเพื่อประทังชีวิตและก็ที่สำคัญก็คือว่าการไปสอนพระเนี่ยดีอีกอย่างนึงก็คือว่าพี่ได้อาศัยข้าวก้นบาตรตอนเช้ากับตอนเที่ยงที่พระไปบิณฑบาตเหลืออย่างเงี้ยพี่ก็เซฟรายจ่ายไปได้อีกทางนึงพี่ก็ทำแบบนี้เพื่อให้เรียนจบม.4 ม.5 ม.6 นะคะแล้วก็พอพี่จบม.6ปุ๊บพี่ก็ต้องต่อมหาวิทยาลัยถูกปะคือในช่วงที่เรียนต่อมหาวิทยาลัยความยากจนของเรามันก็ยังไม่ได้ถูกแก้ค่ะมันก็ยังจนอยู่พี่ก็คิดหนทางว่าพี่จะประสบความสำเร็จจบปริญญาได้อย่างไรเพราะว่าพ่อพี่จำได้ว่าพ่อพี่พูดกับพี่เสมอว่าพ่อกับแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรให้ลูกนะสิ่งที่พ่อกับแม่จะทำให้ได้ก็คือว่าจะพยายามกัดฟันหาเงินส่งให้ลูกเรียนจบปริญญาตรีได้เพราะตามความคิดของคนบ้านนอกเขามองว่าถ้าลูกจบปริญญาตรีชีวิตลูกจะประสบความสำเร็จและก็ไม่ต้องมามีชีวิตที่ลำบากเหมือนท่านนะคะตอนนั้นอวยก็เข้าใจแบบนั้นนะคะก็ทำยังไงล่ะพอปิดเทอมใช่ไหมคะปีหนึ่งช่วงปิดเทอมมัน2เดือนกับ10วันอย่างเงี้ยอวยก็ไปหางานทำค่ะหน้าตอนนั้นไปเดินหาเลยนะคะก็จะมีป้ายเขียนไว้ว่ารับเลี้ยงเด็กอย่างเงี้ยค่ะเอาก็ไปสมัครแกล้ก็ได้ทำไมเลือกเลี้ยงเด็กนะตอนนั้นก็เพราะว่าเรายังไม่จบวุฒิการศึกษาอะไรแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าการเลี้ยงเด็กเนี่ยเราได้อยู่บ้านเขาเราไม่ต้องจ่ายค่าเช่าค่าข้าวค่าน้ำเราก็ไม่ต้องจ่ายถูกปะหน้าตอนนั้นพี่ก็รับเลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะก็ได้วันละ100ตำแหน่งคือเลี้ยงเด็กค่ะแต่ว่าพอไปอยู่จริงๆแล้วมันคือเป็นเด็กรับใช้เขาเพราะว่าต้องทำทุกอย่างเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็กวาดบ้านถูบ้านเช็ดขัดห้องน้ำซักผ้าเนี่ยพี่ก็ณตอนนั้นคือเขาไม่ให้ซักกับเครื่องนะคะคือเขาประหยัดค่าใช้จ่ายอะค่ะพี่ก็ต้องซักมือแล้วก็ทำทุกอย่างแล้วก็มันเหนื่อยมากค่ะได้กว่าจะได้นอนก็ประมาณ2:00 น.ค่ะกว่าจะซักผ้าเสร็จอย่างเงี้ยค่ะณตอนนั้นก็คิดในใจนะคะว่าฉันจะต้องรอดเพื่อเก็บให้ได้วันละ100ค่ะพี่ท่องแบบนี้ทุกคืนค่ะถ้าพี่รอดคืนนี้พี่จะได้100นึงแล้ววันพรุ่งนี้พี่ก็ทำกิจวัตรแบบนี้อีกค่ะแล้วก็นอนท่องอีกค่ะว่าถ้าอวยรอดถึงวันพรุ่งนี้อวยก็จะเก็บได้ร้อยหนึ่งค่ะท่องแบบนี้จนจบค่ะพี่ก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งเพื่อไปจ่ายค่าเทอมต่อเพื่อเรียนต่อชั้นปี2นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ปี3แล้วก็กู้กยศ.ประกอบกันด้วยค่ะดิ้นสุดชีวิตค่ะเพื่อประสบความสำเร็จและพี่ก็จบปริญญาจนได้ค่ะในคณะวิทยาศาสตร์วิชาเอกสถิติค่ะหลังจากนั้นด้วยความที่พี่มีความรู้สึกว่าพี่จะต้องรวยพี่จะต้องประสบความสำเร็จเพราะพี่จะต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวพี่ไม่ได้ยึดติดกับว่าพี่จบปริญญาอะไรหรือพี่จบสาขาอะไรค่ะพี่พร้อมยอมเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายคือการหารายได้ให้มากที่สุดพอพี่จบปริญญาปุ๊บพี่ก็ไปเป็นเด็กเสิร์ฟ
เหมือนในภาพทุกท่านก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วคือนี่พี่เป็นเด็กเสิร์ฟบนเรือสำราญนะตอนนั้นคือเรือสำราญสตาร์ครูซพี่มองแค่ว่าเขาให้เงินเดือนที่สูงให้เงินเดือนที่สูงแล้วก็ตอนนั้นปริญญาตรีก็สตาร์ทที่ 7,500 แต่พี่อ่ะเขาสตาร์ทให้ 14,000 อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปอยู่บนเรือเป็น1ปีไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะก็ไปอยู่บนนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าเซ็นสัญญาเป็นคอนแทรค1ปีอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ไปใช้ชีวิตบนนั้นไปอยู่กับคนต่างชาติก็ไม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ค่ะไม่รู้อะไรเลยค่ะไม่รู้การโรงแรมด้วยค่ะรู้แต่ว่าต้องหาเงินได้ไปสอบผ่านแล้วก็ค่อยไปตายเอาดับหน้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่ก็เก็บเงินได้เยอะแล้วก็พี่ก็ส่งน้องสาวเรียนด้วยนะคะช่วงนี้ถามว่าอะไรที่ทำให้พี่ตัดสินใจแบบบ้าบินอย่างนี้เราไม่ได้จบสาขาเราจบวิทยาศาสตร์แต่เราไปเป็นเด็กเสิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะก็เพราะว่าสองท่านนี้เลยค่ะพี่คิดว่าณตอนนั้นก็คือว่าถ้าพี่ได้รับใบปริญญาสองท่านนี้จะมีความสุขสองท่านนี้จะมีชีวิตที่สุขสบายเพราะพี่จะเป็นคนเลี้ยงท่านเองอันนี้ก็คือเป็นรูปในบ้านพี่นะคะมีคุณพ่อเนาะคุณแม่แล้วก็เก้าอี้ตัวนี้ก็จำได้ว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกที่เรามีแล้วก็เป็นชิ้นสุดท้ายณวันนี้ทั้งเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทั้งสองท่านนี้ก็หายไปจากรูปนี้แล้วค่ะมีเพียงแค่ฝาผนังบ้านที่ยังคงเหมือนเดิมนะคะพอพี่ไปอยู่บนเรือเป็นเด็กเสิร์ฟวันหนึ่งก็มีเสียงมัจจุราชค่ะมีเสียงมัจจุราชมาบอกว่าคุณสุพรรณีคุณพ่อคุณเสียชีวิตพี่ตกใจมากวันนั้นแล้วพี่ก็บอกเขาไปว่ามันไม่ใช่พี่หรือเปล่าไปดูใหม่สิมันคงไม่ใช่พี่พ่อพี่อายุ49พ่อพี่อายุ19แล้วก็ไม่เคยป่วยแข็งแรงไม่เคยป่วยเลยคงไม่ใช่พี่คุณดูชื่อผิดหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าเขามั่นใจว่าเป็นคุณอย่างเงี้ยคุณไปดูอีเมลสิแล้วพอไปดูอีเมลก็มีน้องสาวเมลมาค่ะว่าคุณพ่อเสียชีวิตจริงมันเหมือนหัวใจพี่ถูกกรีดลงไปว่าพี่ไม่เคยนึกคิดมาก่อนว่ามันเหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นนะคะพี่ก็ต้องลงมาจากเรือแล้วก็เปลี่ยนอาชีพนะคะแล้วก็ชีวิตก็ดำเนินต่อไปนะคะพี่ก็ทำงานเป็นพนักงานบริษัทมาสตาร์ทใหม่บนบกค่ะในเงินเดือน 7,500 บาทนะคะแล้วเราก็แต่งงานกันกับคุณโจค่ะในภาพเนี่ยค่ะคุณจะสังเกตเห็นไหมคะว่าพี่เป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมากตอนนั้นคุณโจก็คือเป็นคนที่เรียนเก่งค่ะพี่ก็แค่คิดว่าพี่ต้องการให้ลูกพี่เป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็นพ่อของลูกพี่จะต้องฉลาดพี่ก็เลือกคุณโจเลยค่ะโดยไม่ได้ดูหน้าตาเลยคุณลองสังเกตดูดิค่ะว่า พี่เนี่ยคือเป็นคนที่ชัดเจนในเป้าหมายพอชัดเจนปุ๊บก็หาทางให้ได้มันมาและตอนนี้พี่ก็ได้เขามาเป็นสามีเรียบร้อยแล้วก็มีลูก3คนด้วยกันค่ะ ด้วยที่พี่ท้องนะคะแล้วพี่ก็รู้ว่าเพื่อนพี่ทำแอมเวย์คุณประเสริฐเนี่ยทำแอมเวย์พี่ก็หาเบอร์โทรเขาแล้วก็โทรไปว่าประเสริฐวัยท้องขอซื้ออาหารเสริมบำรุงลูกหน่อยอย่างเงี้ยค่ะประเสริฐเขาก็จัดการส่งอาหารเสริมมาให้แล้วก็ส่งแผ่นซีดีมาให้2แผ่นไม่ให้นะคะเขาขายด้วยค่ะแผ่นละ20บาทแล้วก็คอนโทรลให้พี่ฟังซีดีและชวนพี่เข้างานตอนนั้นพี่ท้องอย่างนี้เลยค่ะคือ7เดือนเดือนที่7เดินไม่ค่อยไหวแล้วค่ะแต่คุณประเสริฐก็ชวนเข้างานกระชับมิตรนะคะพอพี่เข้าในงานพี่ก็เปิดใจเห็นธุรกิจเลยค่ะพี่มีความรู้สึกว่าจิตวิญญาณพี่มันโดนปลดปล่อยพอพี่ฟังแผนธุรกิจแอมเวย์จิตวิญญาณพี่มันโดนปลดปล่อยค่ะพี่มองหาสิ่งนี้มานานพี่มองหาความเสมอภาคในการประสบความสำเร็จพี่มองหาการเริ่มต้นได้เลยของคนที่จนๆและสามารถประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้และโอกาสนั้นคือธุรกิจแอมเวย์พอพี่เห็นโอกาสชัดๆ
หลังจากเข้างานครั้งแรกพี่ก็เริ่มทำธุรกิจเลยซึ่งณตอนนั้นพี่ก็ท้อง7เดือนนะคะตามที่ในภาพเลยค่ะเข้างานปุ๊บตัดสินใจสมัครเลยแล้วก็ตั้งใจทำธุรกิจเลยค่ะพี่ทำธุรกิจทั้งที่ท้องค่ะเพราะว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยค่ะพี่ก็ออกไปทำธุรกิจเลยนะคะเนี่ยอันนี้ก็คือน่าจะใกล้คลอดแล้วค่ะไปส่งสินค้าสาธิตสินค้าพี่ก็ไปทำเองไปส่งแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นรูปที่แบบว่าพี่ออกภาคสนามเลยค่ะวันที่พี่เซ็นใบสมัครเข้างานครั้งแรกเซ็นใบสมัครและตัดสินใจประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้เลยค่ะแล้วก็ออกไปทำงานเนื้องานเลยค่ะโดยที่ไม่ได้สนใจว่าตัวเองท้องเดือนที่7หรือเดือนที่8ค่ะเพราะพี่มองว่าคนท้องไม่ใช่คนป่วยตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่ธุรกิจนี้ก็สามารถเริ่มต้นได้ทันทีค่ะอันนี้ก็เห็นไหมคะนี่น่าจะเดือนที่ประมาณเดือนที่9ใกล้คลอดแล้วมั้งคะพี่ยังไปส่งน้ำยาล้างจานแล้วก็ LOC อยู่เลยค่ะอันนี้ก็ปกติเป็นรถที่พี่ใช้ในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะปกติพี่ขับรถไม่เป็นนะคะเพราะว่าในโคตรตระกูลไม่เคยมีรถยนต์ค่ะพี่ขับเป็นแต่มอเตอร์ไซค์นะคะแต่ว่าพอเราต้องทำธุรกิจแอมเวย์เนี่ยพี่ก็ให้พี่โจเนี่ยใช้สิทธิ์ราชการค่ะไปกู้มาแล้วก็ซื้อรถคันนี้ซื้อมาก่อนค่ะแล้วมาหัดขับทีหลังแล้วก็รถคันนี้เป็นรถที่ซีรีส์ต่ำที่สุดค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขามีสิทธิพิเศษสำหรับข้าราชการนะคะก็คือดาวแค่ 20,000 บาทค่ะก็ออกมาใช้ได้เลยรถคันนี้ก็เป็นรถที่ไม่มีเครื่องเสียงไอ้ตรงหน้าตรงนั้นนะคะไม่ใช่จอทัชสกรีนอะไรนะคะคือเขาปิดไว้ค่ะมันไม่มีเครื่องเสียงแล้วทีนี้วิธีการที่จะฟังคนสำเร็จฟังคลิปคนสำเร็จพี่ทำยังไงรู้ปะพี่ก็ซื้อบลูทูธมาต่างหากแล้วก็มาฟังต่างหากนะคะก็เนี่ยค่ะใช้ชีวิตอย่างนี้ทำยังไงก็ได้ให้มันเคลื่อนที่ได้ค่ะแล้วก็ฝึกซื้อรถมาเพื่อฝึกหัดขับค่ะแล้วก็ไปต่อเริ่มธุรกิจแอมเวย์นะคะอย่างที่พี่บอกทุกท่านนะคะว่าพี่อวยเนี่ยขับรถไม่เป็นแต่พี่มีเป้าหมายที่ชัดเจนมากในธุรกิจนี้น้องดูแล้วกันว่านี่คือสภาพล้อรถนะที่พี่ขับคือพี่ขับเป็นอย่างเดียวค่ะไม่ได้รู้เครื่องยนต์หรือว่าไม่ได้รู้อ่านแผนที่ไม่เป็นด้วยนะคะขอให้น้ำมันเต็มถังค่ะพี่ก็มุ่งไปข้างหน้าแล้วถ้าเจอปัญหาอะไรก็ค่อยแก้เอาตามหลังอันนี้คือพี่ขับจนล้อเป็นสภาพนี้จนรถมันไม่ไปแล้วค่ะมันขับไปไม่ไปแล้วค่ะพี่ถึงลงมาดูตกใจแล้วว่ามันเป็นสภาพอย่างนี้แต่พี่ก็รอดมาได้ค่ะนะคะทำไมพี่ถึงเป็นคนที่มุ่งมั่นอย่างนี้ก็เพราะว่าพี่มีหลักคิดในการดำเนินชีวิตและก็สร้างธุรกิจพี่มีแนวคิดนี้ค่ะว่าพี่จะไม่เรียกร้องความเป็นตัวเองพี่จะไม่เรียกร้องความชอบหรือไม่ชอบพี่จะไม่เรียกร้องความถนัดหรือความไม่ถนัดและพี่จะไม่เรียกร้องความเพียบพร้อมใดๆในขณะที่พี่กำลังเริ่มสร้างธุรกิจนี้และในวันที่พี่ยังไม่สำเร็จพี่จะไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นแต่สิ่งที่พี่จะเฝ้าพร่ำบอกตัวเองอยู่ทุกๆวินาทีก็คือว่าก็จงไปประสบความสำเร็จมาสิแล้วจะได้เป็นตัวเองให้มันหายอยากค่ะหลังจากที่พี่คลอดลูกได้นะคะธุรกิจก็ดำเนินต่อไปนะคะดูในภาพทุกท่านก็จะเห็นว่าเด็กคนนั้นคือยังไม่ได้โกนหัวแต่พี่นัดเคสได้อะค่ะเขายังไม่ถึงเดือนนะคะแล้วก็พี่ทำงานประจำด้วยนะตอนนั้นนะคะก็คือมันหลัง5โมงเย็นพี่ถึงจะออกมาพบลูกค้าได้แต่ด้วยการที่เด็กเพิ่งคลอดมันต้องให้นมทุก2ชั่วโมงอะค่ะแต่พี่นัดเคสได้แล้วพี่ก็ไม่มั่นใจว่าเคสนี้จะคอนโทรลเวลาได้หรือไม่พี่ก็จำเป็นต้องเอาลูกออกมาด้วยเพราะว่าต้องให้นมลูกด้วยแล้วก็ต้องมาพูดแผนการตลาดสปอนเซอร์โพสเปกด้วยอะค่ะวันนั้นจำได้ว่าทะเลาะกับคุณแม่เพราะคุณแม่ไม่ให้เอาลูกออกมานะคะแต่ด้วยความที่เรามองว่าโอกาสไม่ใช่มันจะมีได้ทุกวันถูกไหมคะพี่ก็ต้องเอาลูกออกมาสร้างธุรกิจในขณะที่เขาคลอดได้7วันค่ะและในช่วงระหว่างสร้างธุรกิจนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็เป็นดังภาพเลยค่ะปี54เนาะอันนี้เป็นบ้านเช่าที่พี่เช่าอยู่ที่รังสิตนะคะเราก็จนอยู่แล้วทรัพย์สินสมบัติอะไรก็ไม่มีอยู่แล้ว
แต่ว่าเมื่อเกิดน้ำท่วมน้องก็ดูสิคะว่าทรัพย์สินพี่มันก็พังทลายไปกับสายน้ำแต่มีอยู่หนึ่งสิ่งถ้าทุกคนสังเกตเห็นในภาพนะคะคือแผ่นป้ายสีส้มและตัวหนังสือสีดำแผ่นป้ายอันนั้นถ้าน้องขยายออกมาข้อที่หนึ่งพี่เขียนว่าพี่ต้องเป็นมงกุฎทูตแน่ๆค่ะวันนี้ทรัพย์สินของพี่มันจะหายไปหรือมันจะโดนทำลายไปหมดสิ้นพี่ไม่สนใจค่ะพี่สนใจว่าขอพี่มีเพียงแค่ลมหายใจพี่ก็สามารถประสบความยิ่งใหญ่ได้ในธุรกิจนี้ค่ะเป้าหมายสลักบนหินผาค่ะแต่วิธีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพหน้างานค่ะพี่ก็เป็นผู้หญิงคนนึงนะที่ไม่ได้ว่ามีจิตใจเข้มแข็งอย่างหินผาไม่มีความรู้สึกรู้สาอะไรค่ะเพียงแต่ว่าพี่เข้าใจว่าสิ่งที่พี่จะได้มาจากการประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้มันคืออะไรอันนี้ก็คือในระหว่างทางของผู้หญิงคนนึงในการสร้างธุรกิจเราก็ต้องเจอปัญหานี้หนูไปอยู่กับพี่พึกกับพี่พามั้ยลูกเดี๋ยวแม่อยู่กับพ่อเดี๋ยวแม่มาแม่ไปเซ็นเตอร์แป๊บนึงนะลูกนะแป๊บเดียวลูกให้พ่อซื้อฐานให้หนูด้วยแล้วพาไปกินข้าวนะลูกนะไปเดี๋ยวแม่มาลูกไปคนเก่งให้พ่ออุ้มไปลูกไปแม่ไปแป๊บเดียวพ่อซื้อฐานให้ลูกด้วยนะพี่ต้องไปเซ็นเตอร์อันนี้ติดอะไรเนี่ยไปก่อนลูกแป๊บเดียวตัวเองอุ้มไปอุ้มไปตาไปลูกไปลูกไปแป๊บเดียวลูกไปใช่เดี๋ยวแม่มาเลยแม่มาลูกแป๊บเดียวค่ะไปแป๊บเดียวปิดประตูกันถ้าวันนี้คุณอ่อนแอไม่สามารถทนฟังเสียงร้องของลูกได้ในตอนที่เราเริ่มสร้างธุรกิจนี้วันหนึ่งคุณก็จะต้องเข้มแข็งเพื่อฟังเสียงร้องไห้เขาทุกวันเพราะเขาไม่รู้ว่าอนาคตเขาจะไปไหนพี่รู้ข้อนี้ดีค่ะพี่รู้เรื่องนี้ดีเพราะฉะนั้นร้องไปเถอะค่ะลูกร้องมาเลยร้องให้เสียงดังดีซะอีกเสียงร้องที่ดังๆของลูกมันส่งเสียงให้พี่ได้รู้ว่านั่นคือสัญญาณของการมีชีวิตอยู่ของลูกวันนึงลูกจะขอบคุณแม่ค่ะและอันนี้ก็เพิ่งหมาดๆนะคะปีที่แล้วเองช่วงที่พี่กำลังทำ Founder EDC อยู่นะคะช่วงนั้นก็เราแยกกันอยู่เพราะว่าพี่ขนครอบครัวทั้งแม่และลูกทั้ง3คนกลับไปใต้เพื่อหนีโควิดแต่พี่โจต้องทำงานประจำนะคะพี่โจก็อยู่ชลบุรีแล้ววันหนึ่งพี่โจก็โทรมาบอกว่าผมติดโควิดตอนนั้นก็คือเดลต้านะคะติดโควิดและก็ช่วงที่เขาล็อกดาวน์ประเทศด้วยนะคะช่วงนั้นก็คือที่ดารานักแสดงตลกคือยิ้มร่าไปเพื่อไปกักตัวแต่เขาก็ไม่สามารถกลับออกมาได้ค่ะพี่โจก็ติดช่วงนั้นค่ะและช่วงที่พี่ทำ Founder DC ก็ยังไม่จบค่ะแล้วมันช่างบังเอิญว่าเป็นช่วงเดียวกันกับที่คุณแม่ที่ยังแข็งแรงอยู่ท่านไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะแต่ด้วยเหตุเหมือนฟ้าผ่ากลางหัวใจพี่เป็นครั้งที่สองคุณแม่เริ่มเข้าโรงพยาบาลแล้วลูก3คนก็ต้องเรียนออนไลน์แล้วประเทศก็ล็อกและพี่โจก็ติดโควิดอยู่ชลบุรีณตอนนั้นพี่ก็คิดว่าคล้ายๆมีลางสังหรณ์ว่าสงสัยความสำเร็จของพี่ปีนี้คงต้องแลกมากับชีวิตของใครสักคนแน่ๆไม่พี่โจก็แม่แต่ณโมเมนต์นั้นด้วยความเป็นโควิดพี่ก็คิดว่าสงสัยจะเป็นพี่โจเพราะมันมีเวลาแค่14วันมันสั้นมากนะคะโควิดที่จะรู้ผลลัพธ์ว่าคุณจะอยู่ต่อหรือจากโลกนี้ไปอะค่ะพี่ก็ไม่ได้บอกดาวไลน์นะกลางวันเราก็แอบร้องไห้กลางคืนมีเซ็นเตอร์เราก็มีพลังแอมเวดี้สู้ๆทุกคนทำได้พี่จะทำให้ดูดาวไลน์ของพี่ทุกคนไม่มีใครรู้ว่าแม่พี่อยู่ ICU ไม่มีใครรู้ว่าพี่โจติดโควิดเพราะทุกครั้งที่เราจัดเซ็นเตอร์เราคือปกติมากค่ะเราคือปกติมากอะไรล่ะที่ทำให้พี่คิดอย่างนี้ก็เพราะว่า
พี่ก็คิดว่าถ้าพี่โจจะต้องตายมันเป็นสิ่งที่พี่ก็คอนโทรลไม่ได้อะพี่ห้ามให้เขาไม่ตายไม่ได้แต่พี่ระลึกเสมอว่าพี่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบพี่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบกับชีวิตและความปลอดภัยของทุกคนที่ยังเหลืออยู่ทุกคนทุกชีวิตที่ยังเหลืออยู่มันมีความสำคัญมากกว่าการมานั่งคร่ำครวญร้องไห้เสียใจกับการสูญเสียที่ไม่มีวันแก้ไขได้ค่ะนี่คือสิ่งที่พี่คิดนะคะแล้วก็พอผ่านไป14วันผลปรากฏว่าพี่โจรอดพี่มีความพี่ดีใจมากค่ะที่รู้ว่าพี่โจรอดแต่นั่นก็คือเป็นคำตอบว่าแสดงว่าแม่พี่ต้องไม่รอดพี่รู้เรื่องนี้ในใจแต่พี่ไม่สามารถพูดกับใครได้นะคะแล้วก็ช่วงที่พี่ทำ Founder DC และน้องพี่ก็กำลังทำเพชรอยู่เนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เข้าโรงพยาบาลด้วยแล้วเข้าๆออกๆ อย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เฝ้าถามอยู่ตลอดเวลาว่าน้องสาวพี่เนี่ยเอเมประกาศหรือยังเป็นเพชรหรือยังพี่ก็บอกว่ายังยังอย่างเงี้ยค่ะจนวันนึงบริษัทเอเมประกาศว่าน้องสาวพี่เป็นเพชรคุณแม่ก็ยิ้มคุณแม่ก็ยิ้มแล้วถามว่าแล้วของพี่อ่ะของอวยอ่ะประกาศหรือยังอวยก็บอกว่ายังค่ะแม่แต่วันรุ่งขึ้นบริษัทก็ประกาศพอแม่รู้ว่าน้องสาวเป็นเพชรและพี่เป็นนักธุรกิจเอเมระดับเพชรบริหารของผู้สถาปนาวันรุ่งขึ้นคุณแม่ก็เข้าโรงพยาบาลและเป็นการเข้าโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายของท่านนะคะแล้วก็เป็นไปอย่างที่พี่คาดคิดคุณแม่ก็จากพี่ไปแบบกระทันหันค่ะท่านไม่เคยป่วยเลยเหมือนคุณพ่อค่ะไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าเนี่ยค่ะก็คือสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็จากพี่ไปแต่ว่าก่อนที่จากพี่ไปพี่ได้เห็นรอยยิ้มของท่านว่าท่านรู้สึกไร้กังวลอย่างสิ้นเชิงท่านมีความสุขปิติรอยยิ้มท่านที่ท่านได้รับรู้ว่าลูกสาวสองท่านของท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจแอมเมย์ค่ะคนหนึ่งเป็นเพชรอีกคนหนึ่งเป็นเพชรบริหารสองผู้สถาปนาค่ะถ้าวันนี้ความรักปลุกให้คุณตื่นไม่ได้ความทุกข์จะปลุกให้คุณตื่นค่ะและถ้าวันนี้ความทุกข์ปลุกให้คุณตื่นไม่ได้ความทุกข์ที่มากกว่าจะปลุกให้คุณตื่นค่ะและถ้าวันนี้ความทุกข์ที่มากกว่าปลุกให้คุณตื่นไม่ได้ความสูญเสียจะปลุกให้คุณตื่นค่ะและวันนั้นความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นคนที่คุณรักทีละคนทีละคนทีละคนจนไม่เหลือใครค่ะวันนี้พี่จึงขอให้ความรักเป็นสิ่งที่ปลุกให้คุณตื่นค่ะเราลุกขึ้นมาค่ะมาสู้ในธุรกิจนี้มาสู้ในโอกาสที่เป็นไปได้และเป็นไปได้ทุกคนทุกคนทำได้ค่ะอันนี้คือเป็นสภาพพี่ณปัจจุบันนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณแม่เสียไปพี่กับพี่โจก็ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยเวลาพี่ไปประชุมอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็แค่เอาอาหารไปให้ในห้องแล้วก็ให้เด็กๆกินกันเองพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาได้กินกันหรือเปล่านะคะส่วนตัวพี่ต้องไปพูดบนเวทีให้พลังชีวิตให้ความหวังกับผู้คนแต่พอหลังจากจบหน้าที่บนเวทีแล้วพี่กลับมาที่ห้องก็เห็นสภาพแบบนี้ค่ะสิ่งนี้ก็จะทำให้ทุกคนเห็นว่าบางครั้งและหลายๆครั้งหรือกระทั่งปัจจุบันนี้ค่ะปัญหาตัวเองก็มีค่ะแต่หน้าที่ก็สำคัญค่ะความรับผิดชอบคือสิ่งสำคัญที่สุดในธุรกิจนี้ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้พี่ถ้าถามว่าพี่มีอะไรหนึ่งสิ่งที่ทำให้พี่ประสบความสำเร็จมาได้ณวันนี้พี่บอกได้เลยว่าพี่เป็นคนที่มีความรับผิดชอบค่ะเรื่องที่แก้ไขได้เราจะคร่ำควรวญไปทำไมและเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้เราก็จะค่ำควรไปทำไมอะคะลุกขึ้นสิคะไปต่อสู้ต่อสร้างความสำเร็จต่อค่ะเราจะต้องปกป้องชีวิตคนที่เหลืออยู่ค่ะสิ่งที่สูญเสียไปแล้วมันแก้ไม่ได้ค่ะไปต่อค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นผลงานนะคะว่าโควิดเกิดขึ้น
3ปีรวดแดงเดือดโควิดแดงเดือดค่ะพี่กับพี่โจก็ประสบความสำเร็จอย่างแดงเดือดสู้กับโควิดค่ะโควิดไม่สามารถมาเบรกพี่จากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะจัดไปค่ะ3ปี5เข็มรวดค่ะอันนี้ก็จะให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าสิ่งที่พี่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะเพราะพี่มองภาพนี้ชัดมากค่ะพี่มองชัดตั้งแต่วันที่พี่เซ็นใบสมัครค่ะว่าถ้าพี่สามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้นี่คือสิ่งที่พี่จะได้รับมันให้ทุกคนก็ลองดูนะคะว่าอันนี้ชีวิตที่เกินฝันค่ะด้วยธุรกิจนี้นะคะอันนี้ที่เล็กหลุยนะคะแคนาดาค่ะเมื่อ2เดือนที่ผ่านมานี่เองค่ะอันนี้ก็ทานน้ำแข็งนะคะโอ้ยเดี๋ยวกินน้ำค่ะกินน้ำไหมกินน้ำเหรอเอาได้ได้อร่อยชีวิตเด็กบ้านนอกนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์ด้วยธุรกิจนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่พี่จริงๆแล้วที่พี่เลือกกิจกรรมเนี้ยเพราะว่าพี่ดูในทีวีเนาะเห็นไฮโซหรือว่าคนรวยๆอ่ะเขาก็จะไปนั่งขี่ม้าพี่ก็มีความรู้สึกว่าพี่อ่ะเหมาะสมที่จะเป็นผู้หญิงบนหลังม้าด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นกิจกรรมที่พี่คู่ควรที่จะนั่งบนหลังม้า นะคะพี่ก็เลือกกิจกรรมนี้ตามกันมาติดๆค่ะธรรมชาติสวยงามมากสุดยอดพี่ค้นพบตัวเองแล้วว่าชีวิตพี่เนี่ยเหมาะที่จะเป็นผู้หญิงบนหลังม้าออกศึก สุดยอดผมนึกว่าเลี้ยงมากโล่งใจออกศึกจริงๆนะมันเป็นความรู้สึกใหม่ๆแล้วพี่มีความรู้สึกว่าเออมันใช่มากเลยอะตอนที่พี่นั่งอยู่บนหลังม้าแล้วควบม้าไปเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าชีวิตพี่มันได้เติมเต็มความมีพลังพี่เหมาะมากที่จะเป็นผู้หญิงบนหลังม้าแล้วก็นำทัพเพื่อประสบความสำเร็จ นะคะอันนี้ก็คือจำเด็กคนนี้ได้ไหมคะทุกท่านจำเด็กคนนี้ได้ไหมคะตอนที่พี่เริ่มทำธุรกิจและพี่ท้อง7เดือน8เดือน9เดือนนะคะนี่คือเด็กคนที่อยู่ในท้องพี่ณตอนนั้นและณตอนนี้เขาก็ได้ใช้ชีวิต business class อันนี้เป็นภาพที่เขาได้ไปท่องเที่ยวประเทศไปเที่ยวดูไบด้วย business class นะคะดูชีวิตตอนนั้นคือเขายังอยู่ในท้องพี่อยู่เลยนะคะตอนนี้นั่ง business class แต่ณโมเมนต์นี้นะคะอีกเดือนหน้าเนี่ยค่ะเด็ก3คนเนี้ยค่ะจะไปท่องเที่ยวทริปอลาสก้ากับพี่ด้วย first class ตลอดชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นลูกชายคนโตนะคะเขามีโปรไฟล์ที่ไปท่องเที่ยวยุโรปและมีพาสปอร์ตตั้งแต่เขาอายุ5ขวบทุกๆคนเลยนะคะอันนี้คุณพ่อคุณแม่นะคะพี่ก็ได้มีโอกาสได้พาท่านไปเที่ยวด้วยตอนนั้นพี่ยังเป็นแพลตินัมอยู่นะคะตอนที่สร้างธุรกิจเราก็ใช้รถที่แบบว่าซีรีส์ต่ำสุดแต่พอพี่ประสบความสำเร็จเป็นนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรค่ะจัดให้มันหายอยากไปเลยค่ะจัดไปจบเพชรจัดไป1คันแอคคอร์ดปีถัดมาเป็นเพชรบริหารจัดไปค่ะ BMW 1คันและปีถัดมาเป็นเพชรบริหาร2ผู้สถาปนาจัดไปค่ะอีก1คันให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะจัดให้มันหายอยากทั้งหมดที่พี่เล่ามา
นะคะอยากให้ทุกคนได้ทราบว่าวันเริ่มต้นที่พี่สมัครธุรกิจนี้พี่เริ่มสมัครก็คือเดือนตุลาคม2551นะคะรายได้เดือนแรกของพี่คือ211บาทแล้วลองดูนะคะว่าตุลาคมทุกๆตุลาคมของภาคปีปัจจุบันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นตุลาคม2562นะคะก็500,000อันนี้ก็เป็นรายได้ที่รวมทั้งหมดนะคะหมายถึงว่าทั้งคอพลัดคอแพนค่าตำแหน่งอะไรแต่ว่าพี่ไม่ได้คุณโฟกัสตัวเลขค่ะให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างตุลาวันเริ่มต้นกับวันนี้มันมีความแตกต่างกันชัดเจนอย่างนี้นะคะและก็สิ่งที่ชัดเจนมากกว่านี้ก็คือว่ารายได้พี่แบบนี้มันไม่สามารถกลับไปเป็น211บาทได้อีกแล้วนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของธุรกิจนี้นะคะให้ดูอย่างนี้นะคะแล้วก็พอพี่ประสบอันนี้สดๆร้อนๆเองค่ะจริงๆแล้วพี่ยังไม่ได้ใช้ชีวิตความร่ำรวยเพราะว่าทุกๆปีพี่มูฟอัพทุกปีถูกไหมคะแต่พี่ก็ไม่รอพร้อมเช่นกันค่ะเพราะพี่เข้าใจดีว่าคนที่ขาดโอกาสเด็กที่ขาดโอกาสมันมีความรู้สึกอย่างไรพอพี่ได้เงินมาค่าประจำตำแหน่งอะไรแบบนี้เนาะพี่ก็มีเพื่อนเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนนี้ค่ะเขาบอกว่าเด็กไม่มีคอมเพื่อทำโปรแกรมอะไรโปรแกรมช่างอะไรแบบนี้ค่ะพี่ก็บริจาคเลยค่ะ4 เครื่องแล้วก็ทางโรงเรียนก็สมทบ 2-3 เครื่องจนสามารถเปิดห้องคอมพิวเตอร์ให้กับเด็กในวิทยาลัยนี้ได้ค่ะลองสังเกตดูสิคะหน้าจอคอมทุกอันเลยเป็นโลโก้บริษัทพี่หมดเลย ค่ะแล้วก็อันนี้ก็คือพี่ไม่ได้เพิ่งทำตอนนี้นะคะบริจาคให้กับมูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทยค่ะพี่ทำตั้งแต่ตอนที่พี่ยังไม่เป็นอะไรเลยค่ะเนี่ยเป็นแพลตินัม2ผู้สถาปนาคิดว่าเกิน10ปีแล้วค่ะคือเราไม่ได้บริจาคหรือแบ่งปันให้คนอื่นตอนที่เรามีพร้อมนะคะเราทำทั้งที่ยังไม่มีเนี่ยค่ะเพราะพี่คิดว่าบางทีอาจจะการช่วยเหลือของพี่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอาจจะไปต่อชีวิตใครได้อีกหนึ่งคนพี่ก็ยินดีที่จะลำบากต่ออีกนิดแต่คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยค่ะและนี่ก็คือเป็นภาพที่ตอนพี่เป็นเพชรพี่เห็นภาพเนี้ยพี่คิดว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่คุณแม่พี่คนที่ใส่ชุดสีชมพูอะค่ะพี่พูดที่เมืองทองท่านดีใจมากนะคะแล้วก็จากนี้ไปก็คงจะเหลือแค่2ท่านนะคะก็คือคุณพ่อกับคุณแม่พี่โจเป็นภาพที่พี่ภูมิใจและพี่ก็คิดว่าพี่เร็วแล้วนะพี่ไม่ได้เป็นคนที่เรื่อยๆนะพี่จริงจังกับชีวิตมาตลอดชีวิตพี่เหมือนกับวิ่ง100เมตรอยู่ตลอดเวลาเพราะพี่รู้ดีว่าวันนึงพี่อาจจะต้องสูญเสียใครทักคนไปขนาดพี่เร็วแล้วอะค่ะพี่ก็เกือบไม่ทันเวลานะคะแต่พี่ก็ได้ภาพนี้นะคะพี่ก็รู้ว่าแม้คุณแม่จะจากพี่ไปแต่ท่านก็จากไปอย่างไร้กังวลนะคะสิ่งที่อยากจะฝากไว้สำหรับนักสู้ไม่ถอยทุกท่านในห้องนี้นะคะก็คือว่าความเก่งกาจไม่อาจชดเชยความหวั่นไหวได้ค่ะพูดซ้ำอีกครั้งค่ะความเก่งกาจไม่อาจชดเชยความหวั่นไหวได้ค่ะเก่งแค่ไหนถ้าคุณไม่หนักแน่นก็ยากที่จะมีคนเดินตามมาค่ะธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต้นทุนคือความศรัทธาความศรัทธามีผู้คนหลากหลายมาศรัทธาและอยากเดินตามเราแสดงว่าตัวเราจะต้องเป็นคนที่มีความชัดเจนเป็นคนที่มีความชัดเจนมีจุดยืนของตัวเองไม่หวั่นไหวกับโอกาสเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะแม้คุณจะเก่งมากเลยค่ะขายเก่งมากสปอนเซอร์เก่งมากแต่ถ้าจิตใจคุณเป็นคนอ่อนไหวง่ายก็อย่างที่บอกค่ะก็ยากที่จะมีคนเดินตามมาค่ะทั้งหมดที่พี่ได้เล่าให้ทุกท่านได้ฟังวันนี้มันก็มี 2-3 ประโยคนี้ค่ะว่านี่คือเป็นประโยคที่พี่ใช้กับตัวเองและถามว่าถ้านิยามความเป็นพี่อวยคืออะไรมันคือประโยคหน้านี้ค่ะ
พูดประโยคเหล่านี้ทุกคนจะมองออกเลยและนึกเลยว่านั่นคือพี่อวยค่ะความพ่ายแพ้คือสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้ค่ะความปรารถนาอันแรงกล้าคือสิ่งที่ลุกโชนตลอดเวลาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สำคัญและการล้มเลิกเป็นสิ่งที่ไม่มีวันเกิดขึ้นค่ะสำหรับพี่ความมุ่งมั่นคือสิ่งที่ขาดไม่ได้และชัยชนะคือสิ่งที่ต้องคว้ามาให้ได้อย่างแน่นอนค่ะพี่ขอเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ไม่ถอยทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้ค่ะและก็ประโยคสุดท้ายที่จะฝากไว้นะคะก็คือจงฆ่าเขาด้วยความสำเร็จค่ะแล้วฝังกลบเขาทั้งเป็นด้วยรอยยิ้มของคุณค่ะทุกไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะส่งหัวใจมารัวๆเลยครับและขอขอบคุณนะครับนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรบริหาร2ผู้สถาปนาครับพี่อวยและพี่โจและช่วงนี้ครับ EP นี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผ่านมาแล้วครึ่งทางกับการที่เราจะต้องเดินทางต่อไปกับFight for your future กับครั้งนี้ครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมเช็คชื่อกันด้วยตาม QR code นี้ว่าเราได้มาร่วมใช้ประสบการณ์ร่วมกันแล้วและ EP ที่ผ่านมาท่านสามารถดูย้อนหลังได้เข้าไปใน Facebook Close Group ของเรานี่แหละ Future Leader Club สำหรับทุกๆคนที่เป็นชาว Future Leader Clubber ครับและพบกันในครั้งต่อไป Fight for your future ครับ